ารพันความเม่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องเม่นตัวหนึ่งนะคะที่มาใหม่ของบ้านเรานะคะซึ่งเป็นน้องเม่นพันธุ์ที่มีน้อยในประเทศไทยตอนนี้นะคะทาง Facebook ก็อาจจะเห็นหน้าเห็นตาน้องไปแล้วน้องชื่อว่าแมมโบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเราได้ชื่อนี้มาจากการที่พี่น้องๆรวมกันโหวตนะคะใน Facebook ในเพจก็อาจจะเคยเห็นหน้าน้องกันมาบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับ YouTube เนี่ยเรายังไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับน้องมาก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะเล่าย้อนไปถึงวันที่เราไปรับน้องมาจากร้านแล้วก็บอกทริคเล็กๆเกี่ยวกับการเอาเม่นมาครั้งแรกควรจะต้องทำอะไรบ้างและมีอุปกรณ์พื้นฐานอย่างไรบ้างเราไปชมเหตุการณ์ย้อนกันเลยจ้าตอนนี้เพจสารพันความเม่นครบ 10,000 ไลค์แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เพจเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับสาระความรู้และชมความน่ารักของน้องเม่น3ตัวและแก๊งเหมียวด้วยนะคะครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับน้องมาตัวใหม่นะครับลูกชายตัวใหญ่บิ๊กบึ้มเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณแม่จะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับทุเรียนน้อยๆย่อมๆเลยเอาไปเลยแม่ดูว้าวว้าวเรียนยังเป็นยังไงบ้างยังตัวภูเขาขนาดเห็นไหมรู้สึกไงบ้างตัวขนาดนี้ไม่นึกว่าเขาจะใหญ่แม่เคยได้ยินว่าจะเอามานะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหน้าตายังไงเข้มด้วยอ่ะเข้มไม่เข้มด้วยมีตรงนี้ด้วยนะมีความเกี้ยวกราดเกี้ยวกราดลูกเดี๋ยวต้องปรับนิสัยกันสักหน่อยปรับทัศนคติหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องแต่งตัวให้หล่อขึ้นนะหล่อนะมาดำปีหล่อเหมือนอินเดียนเลยถ้าน้องไปอาบน้ำพอน้อง5เดือนแล้วเราก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน่าจะยังไม่เคยอาบน้ำมาก่อนด้วยนะทักทายพ่อสิให้พ่อดูหน่อยพ่อพ่อดูมันเงยแล้วพี่บอลมีน้องมาใหม่พ่อน้องใหม่มาแล้วพ่อเดี๋ยวเราจะทำการอาบน้ำให้น้องนะคะเด็กชายเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันตัวใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าจะแอดมาจะไหวไหมหรือว่าจะลองดูแล้วกันน้ำก็จะอุ่นๆ นะอาบตอนกลางวันเช่นเดิมเนี่ยใช่ไหมสีเขามันเป็นฝุ่นน้ำขุ่นเลยจ้ะสีดินถูกต้องน้องคือน้องไม่เคยอาบน้ำมาก่อนในชีวิตนะคะน้องมาจากทะเลทรายนะโอ้โห หนูเอ้ยสีหนูออกเลยอะลูกเอ้ยเหม็นกินเหมือนหมาเลยน้ำก็ยังแดงอยู่อะเราต้องให้น้องสะอาดก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านใหม่นะคะเหม็นอะดูสิ 3-4 น้ำแล้วก็ยังเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหทุเรศอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ทำไมขี้เหร่อย่างนี้ล่ะลูกผิวหนังนางก็โอเคอยู่นะดูสิอาบง่ายมากอ่ะคืออาบมาดูอ่ะไม่เป็นแบบนี้เลยทำไมเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยดูนิ่งมากคือนิ่งไม่รู้เพราะอะไรกลัวหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวดูสภาพแรงน่าจะยาวหน่อยอะคลิปเนี้ยเอาสิ่งสกปรกจากน้องนี่แหละคุณยานาก็น้ำที่5แล้วต้องทำแรงนิดนึงนะไม่งั้นความสกปรกของขนน้องจะไม่หายไปเลยจริงๆเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับอยากออกแล้วโหหน้าตาน่าเกลียดเชียระหว่างนี้ต้องระวังนิ้วมือของท่านไว้ด้วยเมื่อกี้คือสังเกตว่าตอนน้องมานะคะสีจะเป็นสีอิฐเนาะตอนนี้ก็คือเป็นสีที่แท้จริงเขาคือดำขาวเนาะสะอาดแล้วค่อยๆละเมียดละไมในการเช็ดไปนะคะใต้ท้องเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะชื้นเพราะเขามีขนที่ยาวกว่าเม่นปกติแล้วก็เป็นขนนุ่มเปิดได้ใส่สายเอานะคะซูมหน้าน้องเป็นลมอุ่นๆนะคะเสร็จแล้วในตอนแรกที่มาขนของแมมมอสยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ชัดจากตรงบริเวณหน้าว่าขนยังดูกระหล่อมกระแหลมอยู่ยังขึ้นไม่ฟูเต็มเหมือนกับที่ควรจะเป็นในธรรมชาตินั่นคงเป็นเพราะการเลี้ยงของที่เก่าไม่ค่อยดูแลสุขภาพน้องสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับมาอยู่บ้านสารพันความเม่นแล้วเดี๋ยวแอดมายจะเปลี่ยนจากหนุ่มเม่นขี้เหร่ให้กลายเป็นหนุ่มหล่อให้ดูนะครับในช่วงที่เอามาแรกๆนี้แมมมอสจะยังมีความขี้กลัวอยู่นะครับไม่กล้าเล่นกับคนแขกคนเดินมาใกล้ๆก็ม้วนตัวเป็นลูกบอลแล้วไม่ยอมให้จับ
ไม่ยอมกินอาหารและยังมีปัญหาตัวไรบนผิวหนังทำให้น้องคันคันคันเกาเกานะครับสวัสดีครับวันนี้มีจะพาผมไปหยดยาตัวสุขภาพผมอายมากเลยอ่ะผมไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาดูเลยครับว่าผมอยู่ที่ไหนผมกลัวครับเราจะมาหยดยากันไรแล้วก็ตัวสุขภาพนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยทำอะไรเลยครั้งนี้ตอนที่คุณหมอตรวจคุณหมอขอไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับแต่ขอบอกเลยว่าการตรวจเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าแมมมอสเอาแต่ขดตัวเป็นลูกบอลทำให้การตรวจเป็นไปได้อย่างทุลักทุเลครับกว่าจะแงะออกมาได้แต่เมื่อให้ยาถ่ายพยาธิแล้วหยดยากันตัวไรไปแล้วก็ได้เวลาพากลับบ้านครับแล้วหวังว่าปัญหาผิวหนังของแมมมอสจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันแมมมอสเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับเขาเริ่มคุ้นเคยกับบ้านใหม่มากขึ้นแล้วเริ่มหัดเล่นล้อวิ่งสำหรับออกกำลังกายถึงแม้ว่าครั้งแรกๆจะดูเหมือนเล่นชิงช้ามากกว่าวิ่งนะครับสู้ๆนะแมมมอสตอนนี้ของก็มาส่งแล้วครับอันนี้เป็นบ้านของแมมมอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่คือส่วนประกอบของบ้านแมมมอสทั้งหมดนะครับอันนี้คือบ้านชั่วคราวของแมมมอสนะครับเป็นพ่อเฉยๆอ๋อนี่น่าจะเข้าได้แล้วเข้าได้แน่นอนเนี่ยบอกเลยเออเข้าได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้ใหญ่จัดเลยอ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ทางเดินทางเดินขนาดทางเดินขนาดยักษ์นะคะถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือไม่รู้จะว่าไงแล้วขอสอบถามความรู้สึกของคุณก่อนที่จะได้เข้าบ้านใหม่หน่อยจ้ะงั้นนอนละกันยังรู้สึกดีใช่ไหมครับคุณบอกไม่นานโอ้ครับนี่คือส่วนประกอบของชั้น2ครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าบ้านแมมมอสเนี่ยจะไม่มีพื้นเหมือนบ้านไม้เหมือนมาดูกันนะคะเพราะว่าจะได้แบบไม่หนักมากแล้วก็ใช้นิปูแทนไปเลยผ้าปูซึมซับของสุนัขแบบซักได้นะโอ้โหขึ้นได้ชัวร์ใหญ่มากอ่ะพี่ใบว่าอันนี้คือแมวตัวแรกที่มาผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับที่บ้านตัวแรกที่ชอบเม่นอ่ะนี่คือแมวรับแขกของที่นี่นะครับง่ายไปเป็นไงบ้างก็ใหญ่เหมาะสมกับตัวเขายิ่งบันไดนี่คือแบบเออมันใช่อ่ะคือมันควรที่จะต้องได้บันไดแบบนี้แหละนี่คือบ้านใหญ่ยักษ์บิ๊กบึ้มถูกต้องแมวเปิดตัวแล้วนั่นไงทำไมไหนมันเปิดบ้านแมมมอสทำไมอ่ะลูกไปเลยมาลงบ้านเร็วจุกจุยจุกจุยจุกจุยชอบทำจมูกจุกจุยก็เอ๋เจ้าของบ้านลงบ้านเลยบ้านใหม่ของหนูปิดบ้านนะครับง่ายมากแมมมอสมันเข้าไปข้างในแล้วสำรวจอยู่ครับอุ้ย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 เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาหลบใต้บันไดเดี๋ยวรอดูดีว่ามันจะขึ้นข้างบนเป็นไหมเหมือนคอนเซ็ปต์เดิมรอนานแต่เนี้ยไม่นานนะแต่งานดีโคตรดีกว่าเดิมนะคะเอาไปเลย10กะโหลกสิบกะโหลกขอบคุณครับลองขึ้นข้างบนสิขึ้นได้นะเข้าบ้านแล้วพี่ไปก็ดูตาเอ๋โอ้ยพับได้แบบนี้ตึ๊ดแล้วจมูกจุยใหญ่เลยอะไรนี่แย่งซีนอ่ะยืดตัวสุดด้วยไอใส่ของไปสุดด้วยโอ้โหเก่งจังเลยถึงพื้นแล้วกระจกได้มากระจกไม่ได้นะเดี๋ยวคนต้องเรียนรู้ว่านี่เป็นกระจกใส่จักเพื่อนรักให้ไหมอ่ะจักเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณพี่แต้นนะครับเอาบ้านของแมมมอสมาส่งให้ด้วยนะเอาฝากร้านเหมือนเดิมก็ร้านเหมือนเดิมติดตามเพจได้ครับตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่สวัสดีครับขอบคุณครับเอาละค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น้องแมมมอสก็อยู่กับบ้านเรามาเกือบเดือนแล้วนะคะน้องมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะจากวันนั้นที่แบบว่ากลัวทุกอย่างอยากจะกัดเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อุ้มน้องง่ายมากๆเลยนะคะแล้วน้องก็รู้สึกจะเปิดรับเราครอบครัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็มีความรีแลกซ์กันมากขึ้นดูสิแต่ว่าตอนนี้น้องเพิ่งไปหยดยามานะคะแล้วก็ดูสภาพขนที่หน้าไปเป็นยังไงใช่ขนที่หน้าดีขึ้นนะครับฟูขึ้นแล้วก็เห็นว่าหน้าน้องเนี่ยแสบกลางแล้วนะครับแบบแฮปปี้ด้วยนะคะดูสิขณะนี้ก็ปล่อยน้องแมมมอสเดินเล่นในห้องไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้ตกแต่งบ้านแมมมอสเสร็จแล้วหลังจากที่พี่แท็กเอามาให้นะคะเรามาดูกันและนี่คือหน้าตาของบ้านน้องแมมมอสเย้บ้านแมมมอสที่เห็นนี้ก็เป็นธีมเจแปนิสเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะและอุปกรณ์ในบ้านมีอะไรบ้างเนี่ยของตกแต่งนะคะก็จะมีเป็นพวกต้นไม้ต่างๆดอกซากุระแล้วก็พวกแจกันต่างๆตกแต่งให้ดูสวยเหมาะกับแบบบรรยากาศเย็นๆที่แบบว่าอยู่ภูเขาไฟฟูจิอันนี้คือสติกเกอร์ที่แบบว่าสั่งปริ้นออกมาเหมาะกับน้องนะคะแล้วก็มีบ้านข้างบนมีดอกซากุระมีชั้นวางที่ทำให้ดูแบบมินิมอลมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะบันไดนี่ก็ใหญ่ให้แบบน้องเดินขึ้นได้อย่างสะดวกเราก็จะเดินขึ้นมากินอาหารตรงนี้นะคะก็จริงๆตกแต่งได้ตามสไตล์ของเราเลยเนี่ยค่ะเห็นมีตุ๊กตาไล่ฝนกับโคมด้วยคืออะไรครับเนี่ยการที่จะตกแต่งเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามีอุปกรณ์อะไรที่สื่อได้ก็เท่าที่คิดมาก็คงจะเป็นแบบตุ๊กตาไล่ฝนหรือไม่ก็แบบโคมในแบบวัดอะไรอย่างงี้ป่ะหรือแบบร้านซูชิอะไรเงี้ยมีสวนหย่อมตรงนี้เป็นบอนไซแล้วก็มีน้องเม่นตุ๊กตาก็มานั่งแล้วก็แอ่งปลาคาร์ฟที่แบบว่าดูเหมือนว่าเหมือนจริงเกินเหตุนะฮะไหนลองเทสิแมมมอสเคยเอาหน้าจุ่มลงไปในนี้ด้วยนะฮะแต่มันกินน้ำไม่ได้นะใช่แต่มันกินน้ำไม่ได้มันเป็นเรซินแต่ว่าสวยดีก็เลยแบบว่าเอามาตกแต่งเป็นอ่างปลาจำลองถูกต้องแล้วอ่างน้ำกินจริงๆของน้องเป็นยังไงอ่ะเรามาเข้าถึงเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานที่เหมาะสมกับเม่นแคร์นะฮะนั่นก็คือ1ถ้วยอาหารนะคะและ2ก็คือที่กินน้ำนะคะซึ่งที่กินน้ำแบบทั่วไปก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะที่ให้น้องแบบเลียกินเอานะคะแต่ว่าบ้านแมมมอสเนี่ยไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็เลยแบบว่าซื้อที่กินน้ำแบบเป็นแบบอย่างนี้ก็คือกินน้ำแบบหมาน้อยเลียน้ำหมาน้อยเลียน้ำถ้วยอาหารแล้วถ้วยน้ำดื่มแล้วมีอะไรอีกจ๊ะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือที่หลบนอนของน้องน้องเนี่ยจะเป็นสัตว์ขี้อายแล้วก็แบบว่าอยากจะมีมุมสงบนอนในตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะมีแบบว่าที่นอนให้เขานะคะถ้าหน้าหนาวเนี่ยเป็นที่นอนนุ่มๆอย่างนี้ก็ดีเลยก็วางไว้อย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็มีที่นอนอยู่แล้วก็คือตรงนี้แล้วจากเหล็กล่ะมีไว้ทำไมสำหรับบ้านใหญ่ๆแล้วก็หรือว่าคนที่มีทุนนะคะสมควรที่จะซื้อจากเหล็กหรือจากอะไรก็ได้อะค่ะที่แบบว่าใหญ่พอดีกับตัวน้องวิ่งแล้วไม่ติดทำให้น้องเนี่ยไม่เครียดระบายพละกำลังที่อัดอั้นเพราะว่าน้องเม่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาชอบวิ่งจากตอนกลางคืนเชื่อเถอะว่าเม่นประมาณ 70% ชอบวิ่งจากอ่ะมีอีกอย่างนึงนะคะที่ขายไปได้ก็คือกล่องเลี้ยงนั่นเองนะคะบ้านอื่นก็อาจจะเป็นกล่องเป็นคอนโดลิ้นชักเป็นคอกเป็นอะไรก็ไปหาไอเดียเอาในเพจเราก็ได้นะคะซึ่งเคยลงไว้อยู่ว่ามีแบบว่าหลายไอเดียมากเลยจริงๆแล้วอุปกรณ์ก็พื้นฐานก็แค่นี้เองอะสิจริงสรุปเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการเลี้ยงเม่นแคะนั้นก็คือ1กล่องเลี้ยง2ก็คืออุปกรณ์ถ้วย3ก็คือที่กินน้ำนะคะและ4ที่นอนของน้องอาจจะเป็นบ้านไม้บ้านเซรามิกก็เอาไว้ให้น้องหลบนอนในตอนกลางวันนะและ5นะคะนั่นก็คือจัดวิ่งหรือว่าของเล่นน้องต่างๆนานาละกันนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงสิ่งที่สำคัญต่อน้องนั่นก็คือสิ่งปูรองพื้นบ้านเม่นแคร์นั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้แบบไหนก็มีทั้งที่เลื่อยซึ่งเป็นตัวเลือกสุดท้ายไปละกันเพราะว่าฝุ่นเยอะแล้วก็มีสังข้าวโพดมีก้านปอมีเยื่อกระดาษเคที่มีแผ่นรองชาโคสุนัขหรือว่าแผ่นซักขี้มาแบบนี้ที่เป็นแบบซักได้ก็ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกใช้และเหมาะกับเม่นของเราละกันค่ะลักษณะพิเศษของน้องแมมมอสนะคะที่บอกว่าไม่เหมือนเม่นแคทอื่นๆนั้นก็คือหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสีดำกว่าเท้าเขาก็จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็เท้าสีดำด้วยแล้วก็จะมีขนที่ตูดเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากตรงนี้จะมีขีดกลางหน้าเป็นอุลตร้าแมนหรือจริงๆก็คล้ายไซบีเรียสกี้หน้าตาดูดีกว่าวันแรกเยอะเลยนะ
แล้วก็ขนขึ้นเริ่มฟูขึ้นขึ้นเยอะเลยรวมทั้งอาหารน้องก็ปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเริ่มทานอาหารเม่นจากตอนแรกเขาแบบไม่ยอมทานอะไรเลยตอนนั้นเครียดมากเลยด้วยนะตอนนี้ก็หนักขึ้นด้วยซึ่งพันเนี้ยจะมีน้ำหนักแล้วก็ตัวโตมากกว่าเม่นอื่นๆแล้วก็เม่นอียิปต์ด้วยนะคะขนเขาจะฟูด้วยเอาละค่ะคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่แมมมอสกันมากขึ้นแล้วก็รู้อุปกรณ์พื้นฐานในการเลี้ยงเม่นแคระแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและความน่ารักของน้องๆด้วยจ้าวันนี้แมมมอสกับแอดมายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ